เชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิคน้ำยาล้างภาชนะซีนิคให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิค JMS จิตเล็กสนามหลวง2จำหน่ายนกสวยงามกรงนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยาช่วงจับกระแสตลาดนกสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยในช่วงจับกระแสตลาดนกนะครับแล้วในตอนนี้นะครับตรงกับวันขึ้นปีใหม่พอดีนะครับหลายท่านจะต้องไปพักผ่อนกับครอบครัวโดยการเดินทางไปต่างจังหวัดบางท่านอาจจะอยู่เฝ้าบ้านนะครับบางท่านอาจจะต้องไปสังสรรค์กับญาติพี่น้องนะครับทีนี้รายการคนเลี้ยงนกเราก็เป็นห่วงแฟนรายการของเรานะครับที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนกจะทำอย่างไรนะครับทิ้งนกไป 2-3 วันเนี่ยนะครับผมเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันอาจจะเป็นเก็ดสาระเล็กๆน้อยๆนะครับท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัดจะต้องทิ้งนกเอาไว้ 2-3 วันโดยที่ไม่มีผู้ช่วยหรือไม่มีคนดูแลต่อนะครับเรามาจัดการกันดังนี้นะครับเรื่องที่1เลยเรื่องของอาหารอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเราเพิ่มปริมาณมากเข้าไปได้นะครับจากเราเคยให้วันต่อวันเราก็เพิ่มเข้าไปสมมุติว่าท่านจะเดินทางนัก3วันท่านก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนั้นก็ยังพอแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องที่ตามมาจากอาหารและน่าเป็นห่วงมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของน้ำนะครับฟาร์มไหนที่เลี้ยงระบบหลอดนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะไม่เกิดปัญหาเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียแต่ฟาร์มไหนหรือท่านไหนที่เลี้ยงระบบขันน้ำหรือถ้วยน้ำนะครับเราต้องให้ระบบถ้วยน้ำเนี่ยอันนี้มีปัญหาครับเนื่องจากว่าเราต้องเดินทางไป3วันเป็นที่รู้กันอยู่ดีๆอยู่แล้วนะครับว่าเจ้านกปากขอหรือนกแก้วที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาจะมีนิสัยการรับประทานอาหารหรือการกินอาหารของเขาเนี่ยชอบเอามาแช่ในขันน้ำคาบมาแล้วก็มาทิ้งไว้ในถ้วยน้ำหรือในขันน้ำที่เราให้เอาไว้ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นปัญหาถ้าวันต่อวันน้ำจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะไม่เสียแต่ถ้า2วัน3วันเกิดปัญหาแน่คือน้ำมันเกิดการเสียเกิดการเน่าได้นะครับปัญหาของน้ำเสียน้ำเน่าเนี่ยถ้านกของท่านแข็งแรงสุขภาพดีก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเขาก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้านกของท่านสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วหรือมีเป็นนกที่อ่อนแอเจอน้ำเสียเข้าไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องร่วงท้องเสียได้นะครับทางแก้นะครับจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยที่ผมใช้เวลาผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัด 2-3 วันเนี่ยผมจะให้น้ำถึง2ขันหรือ2ถ้วยน้ำปกติเราให้1ใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เราให้ถึง2นะครับเพื่อให้นกนั้นนะครับได้มีน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับจากที่เคยปกติได้รับเป็น1ขันก็จะกลายเป็น2ขันนะครับเขาก็จะได้แชร์เรื่องของน้ำเสียออกไปน้ำก็จะได้เสียน้อยหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเดือนธันวาของปีที่แล้วนะครับทางรายการคนเลี้ยงนกเรานะครับได้เดินทางไปพบคุณเตี้ยโสธรเพื่อไปสอบถามไปสัมภาษณ์นะครับถึงทิศทางตลาดนกสวยงามปี2559นะครับคุณเตี้ยโสธรได้พูดเอาไว้ถึงนกกลางนกเล็กนกใหญ่ไล่มาทุกนกเลยนะครับรวมแม้กระทั่งไข่
แล้วก็ลูกป้อนว่าในปี2559จะเป็นอย่างไรลองย้อนกลับไปดูเทปนี้กันครับน่าจะดีมากน่าจะดีมากเพราะว่าปีนี้นกเล็กมันเป็นขาลงเป็นขาลงของนกเล็กปีนี้นะ2558เป็นขาลงของนกเล็กครับปีหน้าก็น่าจะเป็นนกใหญ่ถึงใหญ่มากใหญ่ถึงใหญ่มากอย่างเช่นพอจะไล่ขึ้นมาตั้งแต่เกย์เด็กตัดดูโฟครับพวกมาคอพวกกระตั้วครับกระตั้วปีหน้าจะแพงมากตัวเด็กตัดเนี่ยจะแพงมากคุณเตี้ยพอจะบอกได้ไหมครับว่าอะไรเป็นสาเหตุมันมีอิทธิพลมาจากอะไรที่คุณเตี้ยมันเป็นความต้องการของตลาดมากกว่ากำลังผลิตมันน้อยครับกำลังผลิตในบ้านเรามันน้อยครับโอกาสตอนนี้ราคาตลาดบ้านเรามันสำหรับนกใหญ่นะแพงครับมันขึ้นเรื่อยๆของมันน้อยมากครับคนเล่นมันเยอะครับหน้าใหม่หันไปเล่นนกใหญ่กันหมดครับคุณเตี้ยครับแล้วในปี2559เนี่ยนกกลางจะเป็นอย่างไรบ้างหมายถึงว่าทิศทางแนวโน้มตลาดของนกขนาดกลางเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะดีขึ้นหรือจะเป็นอย่างไรครับกลางน่าจะทรงๆน่าจะปีหน้าน่าจะดีขึ้นหน่อยครับราคาเราเจอน่าจะดีขึ้นครับเพราะคนหันไปเล่นนกกลางกันเยอะครับซันจะเป็นยังไงบ้างครับซันคอนโดซันมันดีอยู่แล้วมันเป็นนกอมตะนะครับใช่ครับสีสันมันขายตัวเองครับมันขายได้ตลอดมันนกมันเป็นนกตลาดครับโดยมวลรวมนกขนาดกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรีนชีกโรเซล่านะฮะฮอกกระเทลหรือว่าจะเป็นแอฟริกันเกย์นี่จะจัดเป็นนกเล็กหรือนกกลางเอ้ยนกกลางหรือนกใหญ่ครับนกกลางนกเป็นขนาดกลางนะครับเป็นพวกนี้ก็จะอยู่ในพอไปได้ดีนิดหน่อยปีหน้าน่าจะดีดีนกกลางก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วประเภทนกเล็กล่ะครับพวกเลิฟเบิร์ดฟอร์คัทหงหยก7สีซีบ้าตัวนี้น่าจะทรงๆตัวทรงๆนะครับทรงๆก็คือจะเหมือนกับปี58นี้ใช่ครับนะครับทิศทางของครับผมจะไม่ต้องหวือหวาเท่าไหร่ไม่ค่อยหวือหวานะครับมันไปได้ครับครับมันมีปัจจัยอย่างอื่นไหมเพราะอะไรทำไมมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปแรงเหมือน 2-3 ปีที่แล้วกำลังผลิตบ้านเรามันเยอะกำลังผลิตบ้านเรามันเยอะครับแต่ก็ไม่แน่ปลายปีน่าจะดีครับผมปลายปีน่าจะดีเพราะว่ามันก็เริ่มมีคนเอาออกเยอะกำลังผลิตเริ่มลดลงครับมันจะดีขึ้นช่วงปลายปีมากกว่าครับต้นปีนี้ยังคงอยู่ครับตลาดไข่แล้วครับบ้านเราเป็นยังไงบ้างตลาดไข่ตลาดไข่บ้านนี้บ้านเราดีมากไม่มีปัญหาเลยนะฮะขอให้คุณทำออกมาได้เถอะราคาดีช่วงนี้ราคาดีมากครับราคาดีมากเลยนะจะดีไปนานไหมครับอีกสักก็น่าจะนานนานบ้านเรายังพอได้น้อยครับเรื่องลงใหญ่ความต้องการเยอะมากคือความต้องการของตลาดเยอะมากแต่กำลังการผลิตของเราได้ไปยังน้อยอยู่ยังตอบตลาดไม่ได้ยังส่งให้ตลาดไม่ได้ก็ถือว่าดีนะครับที่ตลาดไข่ยังแข็งแรงยังถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ 5% เลยสำหรับ 100% นะที่เราส่งกันทุกวันนี้นะฮะที่เราทำงานออกมาได้เนี่ยนะไข่ที่เราซื้อสมมติเราตีกำลังซื้อ 100% ครับกำลังผลิตใหญ่ยังไม่ได้ 5% เลยของกำลังผลิตเพราะว่ามันได้น้อยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับที่คุณเตี้ยโสธรได้คาดการวิเคราะห์กันเอาไว้แทบจะไม่ผิดเพี้ยนเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ผมจะนำมาพูดคุยนั่นก็คือเรื่องของไข่นะครับ1ปีที่ผ่านมานี้นะครับตั้งแต่เดือนมกราจนมาถึงธันวาปีนี้ราคาไข่นกสวยงามมีการสวิงไปสวิงมาน่าสนใจตรงที่ว่านกซันคอนัวในช่วงที่คุณเตี้ยโสธรได้พูดตอนนั้นนะครับราคาไข่ของนกซันคอนัวอยู่กันที่ใบละ 1,500 ถึง 1,700 บาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาไข่นกซันคอนัวขึ้นไปอยู่ประมาณ 1,900 ถึง 2,000 บาทแล้วตรงตามที่คุณเตี้ยโสธรพูดว่าไข่ของนกสวยงามยังเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแต่มันก็มีมุมกลับมาเหมือนกันที่บางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วอย่างไข่ของบูโกเนี่ยที่เคยสวิงขึ้นตอนต้นปีนะครับต้นปีนี้ขึ้นไปถึง 30,000 กว่าถึง 33,000 35,000 แต่ตอนนี้กลับมาอยู่ที่ 20,000 กลางๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมขอตอบอย่างนี้นะครับว่า
ราคาขายในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นราคาที่แพงเกินจริงเกินไปเนื่องความต้องการของตลาดมันมากพอความต้องการของตลาดมันมากมันแย่งกันซื้อนะครับลูกค้าก็เข้ามาแย่งกันซื้อมากมายราคาก็เลยดีดขึ้นไปสูงมากแต่พอไปสักพักหนึ่งราคาก็ถอยกลับลงมาอยู่ในราคาปัจจุบันซึ่งราคาปัจจุบันนี้แหละครับเป็นราคาที่เป็นจริงนะครับเป็นราคาที่รับกันได้เป็นราคาที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลอินโดก็ซื้อขายกันในราคานี้อยู่กันที่ 20,000 กลางๆนะครับ 25,000 ถึง 28,000 นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ทุกคนพ่อค้าหรือผู้ที่เป็นฟาร์มขายไข่ก็ยอมรับกันแล้วก็แฮปปี้ในราคานี้แต่คุณเตี้ยยังตอบอีกคำหนึ่งนะครับว่าเรื่องของตลาดไข่ยังเป็นที่ต้องการของต่างชาติอีกมากนะครับยังเป็นที่ต้องการของตลาดที่เราผลิตกันได้เนี่ยแค่ 5% คำพูดนี้ที่คุณเตี้ยพูดเอาไว้น่าสนใจแน่นอนล่ะครับในตอนหน้าผมจะไปเดินทางไปสัมภาษณ์คุณเตี้ยอีกนะครับว่าตลาดนกสวยงามทิศทางนกสวยงามในปี2560จะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามนะครับผมจะนำเรื่องนี้มาในตอนหน้าJMS จิตเล็กสนามหลวง2จำหน่ายนกสวยงามกรงนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยาสิ่งน้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตไซฟาร์มในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมเดินทางมาที่ลาดหลุมแก้วซ้ายมือของผมนั้นเป็นไทยคมลาดหลุมแก้วนะครับที่ผมเดินทางมาที่นี่เพราะผมจะพาท่านผู้ชมไปอินไซต์เจ้าเหินฟ้าเจ้าเหินฟ้าเป็นนกแก้วมาคอนะครับที่มีความฉลาดและมีความเก่งความฉลาดความเก่งและความน่ารักความแสนรู้ของเจ้าเหินฟ้าเนี่ยเรื่องราวมันน่าสนใจจะเป็นอย่างไรตามผมไปเลยครับท่านผู้ชมเก่งอยู่ที่เนี่ยมันค่อนข้างที่บรรยากาศดีเขาเรียกว่าลาดหลุมแก้วครับผมมันยิ่งเยื้องกับไอ้อะไรนะไทยคมครับดูกันในคลิปนะครับทางรายการคนเลี้ยงนกเราดูกันในคลิปเห็นเก่งพานกไอ้เจ้าเหินฟ้าครับผมเขาชื่อเหินฟ้านะครับบินไปเนี่ยครับทางรายการคนเลี้ยงนกก็แหมมีความสนใจแล้วก็มีคนหลายคนผมว่าคนหลายคนในโลกออนไลน์เนี่ยมีความรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันพิเศษจังเลยมันมหัศจรรย์จังเลยมันเลยเป็นเหตุทำให้ผมเนี่ยเดินทางมานั่งพบและคุยกับคุณเก่งครับไอ้เจ้ามาคอตัวนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับบูโกครับบูโกนะครับเป็นบูโกครับมาคอมันชื่อเหินฟ้าครับทำไมไปตั้งชื่อมันเหินฟ้าตอนนักเรียนครับผมดูหนังตอนสมัยน่าจะม.3ได้ครับก็เขาไปตะโกนบนหน้าผาเหินฟ้าผมก็สลามสลามพระเอกนะครับผมก็เลยเอามาตั้งชื่อนกเพราะว่ามันบินอยู่บนอากาศครับชื่อมันจะตรงกับคอนเซ็ปต์พอดีครับผมเจ้าตัวนี้ครับมันบินเก่งมากนะครับอายุมันสักกี่ปีแล้วครับตอนนี้ก็2ขวบแล้วครับ2ขวบครับผมครับคุณเก่งเริ่มต้นยังไงไปยังไงมาถึงมาเลี้ยงไอ้เจ้าเหินฟ้าก็คือมันอยู่กลับมาอยู่บ้านใช่มั้ยครับบรรยากาศมันก็เป็นธรรมชาติแล้วตอนนี้เราก็เหงาไม่รู้จะเอาเดี๋ยวนะคุณเก่งบอกว่ากลับมาอยู่บ้านครับแล้วก่อนที่แม่มาอยู่บ้านไปอยู่ไหนเป็นอาจารย์สอนหนังสือครับเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปสอนอยู่ที่ไหนครับจบยังไงไหนลองเล่าประวัติด้วยนิดนึงผมจบวิศวะไฟฟ้ามาครับจบวิศวะไฟฟ้าวิทยาเขตนนทบุรีอ๋อครับก็เลยไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ขอนแก่นครับแล้วทำไมไม่เป็นอาจารย์ถึงกลับมาก็ธุรกิจที่บ้านอ๋อกลับมาทำธุรกิจที่บ้านธุรกิจที่บ้านทำอะไรครับทำเกี่ยวกับไม้ครับก็ทำวัสดุเกี่ยวกับไม้ทุกอย่างก็คือวงกบประตูหน้าต่างพื้นไม้แปรรูปอะครับครับครับบัวอะไรเงี้ยครับครับวงกบประตูหน้าต่างบัวพวกนี้เป็นไม้แปรรูปพอกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เหงาเหงาครับไม่มีเพื่อนแล้วมันไม่มีเพื่อนนะแถวนี้ก็ผมไม่ได้คบใครเลยผมก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์ครับก็ไปดูมีกลุ่มนกบินอิสระผมก็คิดว่าเราเลี้ยงอะไรที่มันไม่เหมือนใครแล้วดูแล้วว่านิสัยของสัตว์ชนิดนี้รักเจ้าของ
ราเจ้าของผูกพันถ้าเราทำให้เขาเรียกให้เขากลับมาหาเราได้เงี้ยไม่ไปไหนเงี้ยรู้สึกเท่ครับแรงบันดาลใจของอาจารย์เก่งก็คือว่าไปเห็นในเว็บนะครับเห็นกลุ่มนกบินอิสระเขาเลี้ยงกันแล้วมันคอนแบ็กมันกลับมาได้ก็มันมีความรู้สึกมันอยากเลี้ยงละใช่ครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นแหละครับแล้วไปหาซื้อยังไงซื้อจากไหนดูในเว็บเหมือนกันครับดูในเว็บเหมือนกันเพราะอยู่แถวนี้มันไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรครับมันก็ต้องดูในเว็บดูในเว็บครับแล้วก็เราก็ไปเอาที่ฟาร์มเลยขับรถไปเอาที่ฟาร์มใช่ครับนะครับครับแล้วตอนนั้นเลี้ยงไอ้เจ้าเหินฟ้ามาเนี่ยครับเป็นตัวแรกเลยหรือเปล่าครับผมเลี้ยงซันคอนนัวมาก่อนเริ่มจากนกเล็กก่อนแล้วเราคิดว่านกเล็กอ่ะเราฝึกผ่านละเราคิดว่าสบายละนกเล็กนี่ไม่มีปัญหาละก็คิดว่าถ้านกใหญ่มันน่าจะมันอบอุ่นกว่าตัวมันใหญ่มันจับมันถนัดมือมันกอดมันอะไรเงี้ยครับครับมันก็แต่มาก่อนเนี่ยคือซันคอนัวก่อนใช่ครับลองเลี้ยงเล่นกับเขาจนมีความรู้สึกว่าเลี้ยงได้ทำได้ไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวก่อนนะครับเคยตายบ้างไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยนะครับซันมาก่อนพอผ่านจากซันเสร็จอยากได้ใหญ่กว่านี้อีกแล้วให้มันกอดได้เล่นได้จับเต็มไม้เต็มมือว่าใช่ครับใช่ครับก็เลยอัพมาเป็นมาคอครับแล้วก็แต่ก่อนที่จะเป็นมาคอเนี่ยเราก็ศึกษาแล้วว่าชนิดไหนที่แต่ละสายพันธุ์เนี่ยนิสัยจะไม่เหมือนกันมาคอเนี่ยจะเหมือนมันสมองเขาจะเยอะกว่านกปกติทั่วๆไปอย่างพวกที่เลี้ยงเกก็เกครับมันก็จะฉลาดเกินไปอีกเราจะคุมมันยากอีกมันเป็นนกที่อินดี้แล้วก็ดูแล้วมาคอเนี่ยมันจะกลางๆก็คือรักเจ้าของแล้วก็ไม่อินดี้มากสามารถที่จะเอาไปไหนก็ได้เลยเวลาเราไปเที่ยวไหนเราก็เอามันไปด้วยนั่นคือหลักการของคุณเก่งก็คือมีการทำการบ้านก่อนหาข้อมูลใช่ครับนะครับไอ้เจ้าเกรก็ฉลาดไปฉลาดไปดูแล้วจะยากจะเหนื่อยจะเหนื่อยคนแต่ถ้ามาคอบูโกนี่โอเคตัวใหญ่ได้ตามราคาก็ไม่ค่อยแพงมากก็คือจับต้องได้อย่างมาคอสายพันธุ์อื่นก็จะราคาสูงเกินไปเราก็กลัวไม่ผ่านกลัวฝึกไม่ได้ก็ดูละอันนี้ได้สุดละครับครับพอทีนี้กลับมาว่าคุณเก่งได้เจ้ามาคอแล้วคือไอ้เจ้าซันคอนัวผ่านไปแล้วพอได้มาคอมาปุ๊บครับทีนี้ก็เริ่มการเลี้ยงเริ่มการฝึกครับนะครับช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังว่าฝึกยังไงก่อนเริ่มต้นยังไงก่อนก็คือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนกใหญ่มากเราเลี้ยงแต่ซันมามาคอเนี่ยคือเขาต้องใช้รันเวย์ในการบินมากตอนฝึกบินแรกมันจะต้องมีพื้นที่บริเวณเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะลงมาในระดับที่อยู่ข้างบนแล้วลงเลยเนี่ยมันจะถ้านกเด็กจะทำไม่ได้แต่ถ้านกโตแล้วได้ใช่ใช่ต้องมีพื้นที่เขาแลนดิ้งในการบินฝึกแรกๆตอนแรกๆผมก็ท้อเหมือนกันนะแรกๆก็ท้อเหมือนกันมันเรียกแล้วมันไม่มาเรียกแล้วไม่มาก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ครับเขาเรียกความสัมพันธ์นี่คือเราต้องติดกับเขาอะอยู่ติดกับเขาไปไหนไปด้วยป้อนอาหารตั้งแต่เล็กๆหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสงสัยเดี๋ยวจะสับสนก็คือว่าคุณเก่งเนี่ยใช้ความสัมพันธ์เริ่มคือเหมือนก็คิดขึ้นว่ามันต้องใช้ความสัมพันธ์กันเลี้ยงเหมือนลูกเลยเลี้ยงเหมือนลูกเลยนะเลี้ยงเหมือนลูกเลยครับไปไหนอยู่ไปด้วยไปด้วยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับน่าจะ30วันผมเริ่มซื้อมาตั้งแต่30วัน30วันมาได้ผมยังไม่ขึ้นเลยเป็นตัวขนอ่อนๆขนหนามเป็นขนหนามอยู่เลยครับครับก็ป้อนอาหารมาก็ค่อยๆฝึกตอนเล็กๆก็ค่อยฝึกคอแบ็กก่อนคอแบ็กก่อนพอเริ่มกระพือปีกได้แล้วก็ใกล้ๆก่อนระยะใกล้ๆก่อนพอมันเริ่มทัก4เดือนเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดในการฝึกนะผมมาฝึกเร็วไปผมฝึกตั้งแต่3เดือนมันยังควบคุมอะไรไม่ได้คือมันยังไม่เต็มครับมันยังควบคุมอะไรได้มันก็จะบินเลยเราไปมันจะบินเลยเราไปพอมันอยู่ยอดไม้แล้วก็ต้องไปเรียกมันลงมาบางครั้งก็ต้องปีนขึ้นไปรับมันลงมามันก็เหนื่อยตอนนั้นนะครับพอเริ่ม4เดือนแล้วตอนนี้เริ่มจะคุมตัวเองได้ละจะคอนโทรลตัวเองได้ครับอันนี้มันก็จะฝึกง่ายขึ้นฟังจากที่คุณเก่งพูดเนี่ยต้องมีเวลาใส่ใจกับมันในขณะเดียวกันคุณเก่งก็ต้องดูแลธุรกิจครับก็ใช้เวลาตอนเอาเวลาตรงไหนไปตอนเย็นครับก็หลังเลิกโมงเลิกทำงานหลังเลิกทำงานก็งาน 5:00 นครับผมก็จะเอามันไปแบบไปตลาดผมก็เอามันเกาะไปครับไปไหนผมก็เอามันไปตลอดมันก็เลยแบบผูกพันพอผูกพันอันนี้มันก็จะติดเราเวลามันเห็นเราปุ๊บมันก็จะโดดเข้าหาเลยสิ่งน้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิต
ให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตหลังจากที่เมื่อกี้คุณเก่งเล่าให้ฟังว่า4เดือนแล้วครับทีนี้เนี่ยมันเป็นยังไงไปยังไงที่คุณเก่งพามันบินไปกับคุณได้หมายถึงว่าตอนที่คุณเก่งเดินทางไปไหนต่อไหนครับนะครับอย่างในคลิปที่เราเห็นเนี่ยก็มีตั้งแต่นั่งมอเตอร์ไซค์จนไปถึงนั่งไอ้เจ้าเปิดประทุนนะครับรถเปิดประทุนมันเป็นยังไงมายังไงเล่าให้ฟังเพียงมันถึงไปจบที่ตรงนั้นได้คือตอนพอผมเลิกงาน 5:00 นครับผมก็ต้องไปซื้อกับข้าวตลาดเพื่อมากินไม่ได้ทำกับข้าวกินนะครับน้ำมูลต้นเหตุเลยใช่ครับผมก็เอามันเกาะไปคือตอนนั้นอ่ะผมคอลแบ็กได้แล้วผมคอลแบ็กได้แล้วก็คือว่าผมรู้แล้วถ้าสมมุติว่าเขาบินไปเนี่ยยังไงเราก็เรียกเขากลับมาอันนี้ผมก็เอามันเกาะไหลไปนะครับแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปเขาก็นกสัญชาตญาณของนกครับมันก็ต้องบินใช่ไหมพอมันได้มันปะทะกับลมปะทะกับลมปุ๊บเขาก็กางปีกแล้วก็เหินพอเหินขึ้นปุ๊บเขาก็บินตามเลยอันนี้ครับคือจุดมันเป็นบังเอิญป่ะมันก็หรือว่าเป็นการฝึกมันเป็นการบังเอิญด้วยครับบังเอิญด้วยคุณเก่งคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวไหมเกิดท่านผู้ชมทางบ้านอยู่เฮ้ยเอาบ้างไว้เกาะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเดี๋ยวมันจะบินแบบคุณเก่งผมก็ยังไม่เคยเลยนะฮะแต่ว่าก็มีพวกรุ่นพี่นะครับที่เข้ามาถามว่าถ้าเขาทำแบบเนี้ยมันจะตามไหมมันจะตามไหมผมบอกได้เลยนะครับว่าความสัมพันธ์คุณต้องมาก่อนคือความผูกพันคุณกับนกอ่ะต้องมาอันดับแรกเลยมันต้องเชื่อใจกันใช่ครับใช่เขาคุณต้องเชื่อใจกันว่าเขาไม่ไปไหนใช่ไหมที่เขาหลุดใช่ไหมใช่ครับคือต้องเชื่อใจนกก่อนว่าถ้านกบินเนี่ยเราสามารถเรียกเขากลับมาได้อันดับแรกเลยครับเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกครับว่านกอ่ะขี้ตกใจคุณขับไปเนี่ยถ้ามีเสียงปึ้งหรืออะไรมาปุ๊บนกจะตื่นเลยใช่นกจะตื่นแล้วนกก็จะไปใช่ถูกต้องครับเราต้องเรียกเขากลับมาได้อ่ะเราถึงจะเอาออกบินบางคนที่ทำตามผมก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อนกคุณอาจจะหลุดได้อะไรเงี้ยครับดูยังไงคุณครับดูยังไงว่ามันเรากับเขาจิตสื่อกันละไม่หลุดแล้วครับก็คือคุณต้องแน่ใจนกก่อนว่าคุณคอลแบ็กได้ถ้าคุณคอลแบ็กได้ยังไงเขาไม่ไปไหนอันนี้คือเบื้องต้นเลยสำคัญมากมีอย่างอื่นอีกไหมครับไม่มีละครับก็คือคอลแบ็กได้นะอย่างอื่นยากง่ายละโอเคครับผมตรงนั้นก็เลยทำให้คุณเก่งกล้าที่จะเอาเขาไปตลาดด้วยครับโดยที่เกาะบ่าครับไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดโดยเข้าเกาะบ่านั่นคือไปเลยครับไปอย่างนั้นอยู่มีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมอย่างเช่นเสียงรถเสียงประทัดเสียงหมาเห่าแล้วก็ตกใจบินหายไปเลยต้องไปตามเรียกเกาะต้นไม้เกาะอะไรบ้างทุกตัวนะผมรับประกันเลยมีเหตุการณ์อย่างนี้ทุกตัวเพราะว่านกอ่ะมันขี้ตกใจใช่ครับขี้ตกใจแต่ถ้าผมบอกได้เลยนะถ้าเขาบินไปกับเราอ่ะถ้าเขาบินไปกับเราอ่ะมันคือชั่วโมงบินถ้าชั่วโมงบินเขาสูงเนี่ยครับโอกาสที่จะหลุดอ่ะยากมากยากมากเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่นะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะมั่นใจโดยที่คุณเก่งแนะนำนั่นคือถ้าคอแบ็กได้ครับแล้วก็ออกไปฝึกบินอิสระได้ครับค่อนข้างจะมั่นใจว่าทำแบบผมได้ครับผมถ้าไม่มั่นใจแบบนี้อย่าเสี่ยงเพราะโอกาสตกใจที่เข้าไปเจอสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตกใจตะเลิดใช่ครับครับอาจจะหายได้ครับเอาละทีนี้ไปอย่างนั้นมาเนี่ยตอนเนี้ยเจ้าเหินฟ้าเนี่ยอายุ2ขวบแล้วครับผมเริ่มบินตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนครับผมจนมาถึง2ขวบเลยครับผมเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมครับก็ผมจะอัพเลเวลก็คือว่าเหมือนเราได้ออกกำลังกายนกอ่ะครับก็คือว่าเมื่อก่อนอ่ะเราขับรถไปครับเราต้องหยุดรถก่อนเพื่อที่จะให้เขาวนกลับมาเกาะเราแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับเดี๋ยวนี้คือบินไปปุ๊บเราเรียกเขาปุ๊บเขาบินมาเกาะมือเลยโดยที่เราไม่ต้องหยุดรถอันนั้นมันเป็นความสามารถมันต้องฝึกครับอันนี้ต้องฝึกใช่ครับอันนี้ต้องฝึกเพราะว่านกอ่ะคือกะไม่ถูกกะระยะไม่ถูกแต่ถ้าเขาทำเนี้ยบ่อยๆประจำๆเขาก็จะทำได้ครับนั่นก็คือในช่วงที่เรากลับรถนะเขาก็จะบินตามใช่ครับใช่ไหมช่วงที่เขาเกาะครับช่วงที่เขาจะมาเกาะเราครับสมมุติว่าถ้าเขาบินตามมาเนี่ยครับเขาจะบินเลยเราไปถูกไหมครับนั่นแหละเขาจะบินเลยเราไปแล้วเราหยุดรถปุ๊บเขาก็จะวนมาเกาะเราแต่เจ้าเหินไม่ต้องครับคือเราเรียกได้เลยเข้าใจแล้วคือในขณะที่ขับรถไปครับเหินฟ้าก็บินไปครับบางทีเราจะหยุดรถเขาเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะเบรกใช่ถูกไหมใช่ครับแต่จะเหินฟ้าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับเก่งพอที่จะสามารถรู้ความเร็วของรถว่าเริ่มชะลอเขาก็ชะลอตัวตามใช่ครับเพื่อที่จะ
ให้หยุดพร้อมกันใช่ครับโอ้นี่ใช้เวลาสะสมเขาเก่งนานครับเป็นปีนะเพราะใช่คุณพูดถูกว่ามันจะเลยใช่ครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะเบรกหรือไม่เบรกใช่ใช่คำถามอีกคำถามนึงที่อยากรู้ก็คือว่าความเร็วในขณะที่ใช้ขับรถไปเนี่ยสักเท่าไหร่ประมาณ 50-60 ครับครับเร็วกว่านั้นเป็นยังไงครับถ้าเร็วกว่านั้นปึ๊บนกอ่ะมันจะกระพือเร็วมากพอมันบินเร็วปึ๊บเนี่ยตัวเองจะอยู่สูงพออยู่สูงพอเขากระพือปีกมากใช่เขาก็จะแรงลมมันจะท็อปปิ้งมันก็จะดันตัวขึ้นไปสูงเกินไปใช่ครับใช่ครับความเร็วจะต้องอยู่ประมาณสัก50ถ้า50ก็น้อยไปถ้า50เขาก็จะบินเลยเราถ้า60เนี่ยกำลังดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านที่คิดว่าจะฝึกหรืออะไรต้องรู้ความเร็วรถด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับก็ดูนกด้วยก็ได้ครับดูว่าเขาบินในระดับความเร็วที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ขี่เราก็ดูอาการของเขาด้วยบางทีถ้าเขาเหนื่อยเขาก็จะมาร้องบอกว่าเหนื่อยแล้วมันมีร้องบอกด้วยมีร้องบอกครับมันร้องยังไงเขาจะเหินปะมันจะร้องแบบแก๊ก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 อะไรเงี้ยอยู่ข้างๆเราคือคุณเก่งจะรู้เองว่าเนี่ยเขาเรียกร้องว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วมึงต้องเบาหน่อยนึงละต้องมึงจะลงแล้วอะไรเงี้ยเขาจะเผาหน่อยดูแล้วมีความสุขจังเลยครับคุณเก่งกับการที่คุณเก่งได้ฝึกนกมาถึง2ปีได้ขนาดนี้น่าชื่นชมครับน่าชื่นชมคุณเก่งเลี้ยงมันยังไงครับแต่ละวันในชีวิตหลังจากหลุดเป็นลูกป้อนแล้วนะเพราะลูกป้อนทุกคนก็คงจะคล้ายๆกันแต่พอหลังจากที่เขาไม่ต้องป้อนสลิงแล้วเนี่ยเลี้ยงยังไงครับบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับผมก็หาอาหารทำภูมิประเทศครับก็คือมะเขือที่เราปลูกเองครับกล้วยครับมะพร้าวครับลูกตาลครับมะละกออะไรเงี้ยครับที่เราหาได้ในพื้นที่ใช่ใช่แล้วก็ให้เขาเลยใช่ครับก็มาหั่นก่อนมาหั่นเป็นชิ้นครับแล้วก็ให้เขาให้วันละกี่เวลาผมให้ตอนเช้าเวลาเดียวแล้วตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายนี่จะเป็นพวกเมทานตะวันตอนเย็นตอนเย็นก็จะมีอาหารลูกป้อนเหมือนแบบว่าสร้างความสัมพันธ์ดีกว่าใช้คำว่าสร้างความสัมพันธ์แต่จะให้ไม่เยอะมากในปริมาณที่ไม่เยอะมากเพื่อให้เขาแบบอาหารลูกป้อนเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างครบพี่เก่งครับปัญหามันมีบ้างไหมครับไอการที่เอาไปฝึกบินไปกับเราเนี่ยไปกับรถเนี่ยผมว่าปัญหามันน่าจะเยอะนะครับมันมีอะไรบ้างฮะมีครับมีช่วงมันมีบ้านฝั่งมีช่วงแรกๆครับที่ผมเอาเหินออกบินครับก็คือมันเหินว่ามันไม่สามารถที่จะมาเกาะเราตอนที่ขณะเราขับได้ตอนนั้นเราต้องหยุดรถก่อนพอหยุดรถก่อนเนี่ยเราต้องระวังให้นกเราด้วยคือการระวังเนี่ยคือนกเวลามันบินเลยเราไปแล้วเนี่ยมันจะวกกลับพอมันวกกลับมาเนี่ยมันจะตัดกับถนนตรงช่วงนั้นนะครับเราต้องดูรถว่าก่อนที่เราจะหยุดรถเนี่ยเราต้องดูว่ารถไม่มีเพื่อที่อ่ะเวลาตีวงเวลาตีวงกลับที่จะมาเกาะที่เราหรือก่อนที่เนี่ยเผื่อจังหวะมีรถใหญ่ๆมาใช่ครับเข้ามาพอดีชนกันพอดีใช่ครับตรงนี้เราต้องระวังมากระวังมากมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่คุณเก่งถ่ายเป็นตอนกลางคืนครับผมก็ไปเห็นตอนนั้นแหละครับคือตอนแรกเห็นตอนกลางวันผมก็เฉยๆครับแล้วก็เคยเห็นมีแบบนี้เหมือนกันครับแต่พอไปเห็นตอนกลางคืนนี่ทึ่งเพราะว่านกไม่บินกลางคืนครับทำไมเหินฟ้าทำได้ครับคือผมอะเลิกงานเย็น5 โมงบางทีตอนนี้หน้าหนาวมันมืดเร็วแต่เหินนะยังไม่เหนื่อย คือถ้าเหินไม่เหนื่อยเนี่ยเขาจะไม่เข้าบ้านคือเขาจะต้องบินบางทีผมไปถึงหน้าบ้านปุ๊บจะเลี้ยวรถเข้าบ้านเขาจะไม่เข้าเขาก็จะโดดขึ้นอีก ผมก็ต้องขับตามเขาอีก เพื่อที่จะไปรับเขา ครับคือต้องบินจนกว่าเขาจะเหนื่อยจนเขาพอเขาอิ่มใช่ครับเขาอิ่มเขาจะถ้าเลี้ยวเข้าบ้านปุ๊บเขาไม่โดดบินแสดงว่าเขาเหนื่อยแล้วโอเคพร้อมที่จะเข้าบ้านนอนแล้วแต่ถ้าเขาไม่เหนื่อยนะเขาก็จะบินต่อท่านผู้ชมทางบ้านครับเจ้าเหินฟ้านั่นน่ะมันมีความรักแล้วก็มีความผูกพันกับคุณเก่งซึ่งแน่นอนแล้วครับคุณเก่งก็มีความรักและความผูกพันทั้งสองสิ่งนี้มันจึงทำให้เจ้าเหินฟ้ากับคุณเก่งนั้นประสานใจกันเป็นหนึ่งแล้วก็ท่องไปไหนต่อไหนไม่ว่าคุณเก่งจะขับรถไปไหนเจ้าเหินฟ้าก็จะรู้ใจเจ้าเหินฟ้าจะไปไหนหรือยังไม่เหนื่อยคุณเก่งก็จะรู้ใจเจ้าเหินฟ้าแล้ววันนี้นะครับรายการคนเลี้ยงนกขอขอบคุณเก่งนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ชี้แนะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยขอขอบคุณมากครับแล้ววันนี้นะครับรายการคนเลี้ยงนกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ